โยโยโยสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับกลับเข้ามาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับบอร์ดเกมวันเดอร์ท็อป10นะครับก็สำหรับ EP นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงท็อป10นะครับ First Player Rules นะครับก็จะเป็นเราจะมาพูดถึง10อันดับนะครับการเลือกผู้เล่นคนแรกนะครับสำหรับบอร์ดเกมที่น่าสนใจนะครับก็ผมเลือกมา10อันดับนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ได้เรียงเพราะว่ามันแล้วแต่ว่าคนชอบแบบไหนนะแต่ผมคิดว่ามันเป็น10อันดับที่แบบมีทั้งเหมือนแรนดอมมามีทั้งแบบว่าเออน่าสนใจบางอันก็ดูเฉยๆนะบางอันก็แบบโคตรแปลกแล้วก็มีบางอันที่แบบว่ากากมากก็มีเหมือนกันนะครับผมเลือกมา10อันดับนะครับก็ไปดูกันเลยครับอันดับแรกนะครับก็เกมที่อยู่ในตระกูลนี้นะครับเกม Pandemic นะครับก็เกม Pandemic หลายๆคนก็น่าจะเคยเล่นกันอยู่แล้วเนาะเป็นเกมแนวโคออปนะครับแล้วก็เล่นกันกับเพื่อนเล่น4คนเล่นอะไรเงี้ยมันก็จะมีหลายเวอร์ชันใช่มั้ยมีทั้งมีหลายทีมแต่ว่าทีมหลักก็คือการกู้โรคนะครับช่วยกันรักษาโรคติดต่อนะครับที่ระบาดทั้งโลกซึ่งกฎ first player ของเกม Pandemic เนี่ยว่ากันว่านะครับใครที่ป่วยล่าสุดนะครับได้เป็นคนเริ่มเกมก่อนนะครับซึ่งจะบอกว่ามันแฟร์ไหมก็แฟร์นะครับคือจริงๆผมคิดว่าการเลือก first player คือมันต้องเขาเรียกว่าไงมันต้องเป็นการแรนดอมที่ดีนะครับซึ่งอันเนี้ยคือWho last sick นะครับ go first ก็คือคนที่ป่วยที่สุดก็คือได้เริ่มก่อนก็เป็นการแรนดอมดีเหมือนกันอันดับต่อไปครับชื่อเกม Dweeby นะครับก็คือไอตัวที่มันเป็นหัวกลมๆผมน้อยๆขนาดว่า Dweebies นะครับก็คือจะเป็นการ์ดเกมนะครับเป็นเกมเด็กนะครับก็จะเป็นการแบบว่าเหมือนเขาเรียกว่าเป็นการ์ดคอลเลกชันนะครับก็เป็นเหมือนเลือกไอตัวมันเป็นตัวมีเนียนอ่ะผมก็เรียกไม่ถูกมันคือตัวอะไรนะซึ่งไอตัวพวกนี้เราก็ต้องมาเรียงเซตกันครับแบบเหมือนต่อกันแบบโดมิโนอย่างเงี้ยมันก็จะมีกฎของมันซึ่งเวลาเล่นก็เพลินๆนะครับเป็นเกมปาร์ตี้นะครับเวท 1.08 เองเวทน้อยมากนะครับก็ข้อสำคัญนะครับเกมนี้คนกฎของ first player ก็คือคนที่มีผมน้อยที่สุดนะครับได้เป็นคนเริ่มก่อนนะครับ กฎมันควรตีนมากนะครับก็คือถ้าเราไปเล่นกับเพื่อนแล้วเพื่อนคนนั้นมีคนหัวร้ายพอดีก็อาจจะโดนลุมบูลลี่นะครับจากเพื่อนๆในโต๊ะได้นะครับ คือ the one with the least hair นะครับจะได้เป็นคนเริ่มก่อนนะครับก็บางคนเนี่ยไอ้บางกลุ่มเนี่ยมันมีคนแบบมันไม่มีคนหัวบางใช่ไหมมันก็ต้องพยายามยัดเยียดนะครับว่าใครจะได้เริ่มก่อนหรือว่าจริงๆผมสั้นก็ได้นะเหมือนถ้าแบบมีผู้ชายคนเดียวผู้หญิง3คนอย่างเงี้ยผู้ชายก็อาจจะบอกว่าเนี่ยคนเนี้ยผมสั้นสุดผมน้อยสุดนี่ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเกมต่อไปนะครับก็เกมนี้นะครับเกมฮานาบินะครับก็เกมฮานาบิก็คือเกมไอ้ดอกไม้ไฟนะหลายๆคนเห็นอยู่แล้วเป็นกล่องเล็กๆนะครับก็กฎของเขานะครับก็คือ the one with the most colorful clothes go first นะครับก็คือคนที่ใส่เสื้อสีสันเยอะที่สุดนะครับได้เป็นคนเริ่มก่อนซึ่งอันนี้ผมชอบนะเพราะว่าในการเล่นบอร์ดเกมแต่ละครั้งเราก็ไม่ได้ใส่ชุดสีเหมือนกันใช่ไหมนอกจากแบบผมเนี่ยผมชอบใส่เสื้อเพจแม่งเป็นสีขาวกับสีดำก็คือถ้าเล่นฮาร์ดบิทก็คือไม่ได้เป็น first player แน่นอนแต่ว่าอันนี้มันก็เป็นการแรนดอมครับเหมือนเราไปกับวงแต่ละเพื่อนเอ้ไปกับวงแต่ละรอบเนี่ยครับไปกับเพื่อนที่หน้าไม่ซ้ำกันนะครับมันก็จะมีการแรนดอมที่เสมอภาคนะครับอันดับต่อไปนะครับเกม Fearsome Falls นะครับก็เป็นเกมหนีสัตว์ประหลาดนะครับมันจะเป็นตัวFrankenstein ใช่ไหมแล้วก็ซอมบี้ป่ะ Frankenstein นะคือก็ต้องแบบหนีนะครับ Fearsome Falls ก็หนีวนไปวนมาอยู่ในตารางนั้นนะครับแล้วก็เกมนี้ด้วยความที่มันเป็นเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดใช่ไหมเขาบอกว่า Stars Player นะครับ looks most like the monster นะครับก็คือคนที่หน้าเหมือนสัตว์ประหลาดหน้าที่สุดนะครับก็ เอาไว้บูลลี่กันอีกแล้วนะครับมันโตก็คือเห็นไหมผมคัดเลือกมาเห็นปะแต่ละเกมมีแต่กฎที่ทำให้ผู้คนทะเลาะกันบนโต๊ะนะครับก็สำหรับเฟียร์ซอมพอก็จะเป็นกฎแบบนี้ครับผมเกมต่อไปนะครับก็คือเกม Love Letter นะครับ Love Letter ก็คือเกมจดหมายรักนะครับเจ้าหญิงกำมารออะไรประมาณนี้มีชื่อไทยไว้ก็คือเกมเนี้ยง่ายมากครับFirst Player เขาบอกว่าWhoever has been on a date most recently goes first นะครับก็คือคนที่ไปเดทมาล่าสุดจะได้เริ่มก่อนนะครับก็อันนี้ผมไปอ่านในกระทู้มาในบอร์ดเกมกี้นะเขาบอกว่าเนี่ยด้วยความที่มันกดอย่างนี้ใช่ไหม
เวลาผู้ชายคนนี้เขาไปเล่นกับแฟนทีไรนะก็คือต้องเป่ายิงฉุบกันหรือว่าถ้าเกิดว่าอยู่ดีผู้หญิงมาบอกว่าเดี๋ยวฉันได้เริ่มก่อนเนี่ยแสดงว่าอ่ะไปเดทมากับใครคือน้อยใจฉันหรือเปล่าเนี่ยมันเอาไว้วัดความซื่อสัตย์ได้นะครับก็คือเกมนี้ไอ้กฎนี้ก็คือบอกว่าใครไปเดทมาล่าสุดจะได้เริ่มก่อนนะครับเกมต่อไปครับผมชื่อเกม Skyline นะครับเกมนี้ก็จะเป็นแนวเอาไดซ์มาต่อกันนะครับเป็น City Building นะครับก็ออกแนวพุชชัวรักหน่อยใช้โลกใช้โชคพูดผิดพูดถูกไปหมดเลยวันนี้นะครับก็คือต้องใช้โชคนะครับเป็นพุชชัวรักนะครับแล้วก็เกมนี้เนี่ยก็เป็นเกมที่เล่นไม่ยากมากนะครับเวท 1.29 ประมาณนี้แต่ไม่รู้จะหายากไหมในไทยนะครับก็ชื่อเกม Skyline ก็คือเป็นตึกสูงนะครับก็คือตามชื่อนะครับเขาบอกว่าเกมนี้เนี่ยคนที่ไป most recently visit skyscrapers นะครับก็คือคนที่ได้ไปอยู่บนตึกสูงนะครับ skyscraper คือตึกสูงๆแบบในเมืองถ้านึกถึงในประเทศไทยก็ลงแบบใบหยกตึกแถวสาทรตึกแถวย่านธุรกิจอะไรเงี้ยก็คืออาจจะเป็นแบบว่าออฟฟิศใครมีชั้นเยอะสุดก็ได้อะไรเงี้ยก็คือคนนั้นจะได้เริ่มก่อนครับก็คือเป็นตามธีมของมันก็ถือเป็นการเลือก first player ที่เข้ากับธีมของตัวเองนะครับเกมต่อไปครับก็คือเกม Genghis Khan นะครับก็คือเกมนี้มันจะเป็นลักษณะเป็น abstract strategy นะครับเกมก็คือออกแนว war game นะผมรู้สึกว่าเหมือน area control ประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันจะเป็น abstract หน่อยมันจะไม่ได้เป็นแบบดุเดือดเลือดพล่านอะไรประมาณนั้นซึ่งเกมมันก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าชื่อเกม Genghis Khan เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าคนที่ได้เป็น first player อันนี้ฟังดีๆนะครับคนที่ได้เป็น first player ก็คือคนที่The player with the most narrow eyes begin first นะครับ คนที่เป็นผู้เล่นที่ตาตี่ที่สุดนะครับได้เริ่มก่อนนะครับไอ้เกมนี้มันเลซิสชัดๆนะครับเกมนี้มันเลซิสซึมมากนะครับมันเป็นเกมเหยียดผิวนะครับเหยียดชนชาตินะครับก็คือมันบอกว่าคนบนโต๊ะใครตาตี่ที่สุดนะครับก็คือมันเอาไว้บูลลี่เพื่อนอีกแล้วนะครับเกมนี้นะครับจริงๆผมไม่รู้ว่ามันคิดกฎได้ยังไงนะไอ้คนคิดกฎนี้มันต้องมันไม่ใช่ผมว่ามันไม่ได้ตั้งใจบูลลี่ใครเว้ยแต่ว่ามันไม่คิดอะไรมากไงมันเป็นคนอารมณ์แบบว่าก็ตีมันเป็นจีนๆไงมองโกคนจีนตาตี่อะตาตี่ก็คือตาตี่เริ่มก่อนแล้วกันอะไรเงี้ยก็คือสำหรับเกมเจงกิสข่ายก็มาในกฎแบบนี้ครับแปลกๆดีเกมต่อไปครับชื่อเกม Among Nobles นะครับก็คือท่ามกลางขุนนางนะครับก็คือเกมนี้นะครับไม่แน่ใจว่าที่ไทยแบบมันมีไหมครับคือจริงๆมันก็ออกแนวแบบอีโคโนมิกนะครับมันจะเป็นยุคเรเนซองส์นะครับก็จะเป็นแบบยุคช่วงขุนนางอะไรประมาณนี้ก็คือจะเป็นแนวการ์ดดราฟติ้งนะครับแล้วก็เป็นการแบบว่าเหมือนแบ่งแย่งแอเรียกันอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเวทก็ประมาณนึงนะ 2.81 อยู่เล่นทีนึงอาจจะชั่วโมง2ชั่วโมงเลยนะครับเกมนี้เอาไปว่าพูดถึงกดก่อนดีกว่าผมไม่แน่ใจว่าลักษณะกดแบบนี้เกมอื่นใช้ไหมแต่ว่าที่อ่านมาคือ Among Nobles เนี่ยมันจะมีกดแบบนี้นะครับก็คือผู้เล่นทุกคนนะครับสมมติเรามีกัน4คนหรือว่า5คนก็แล้วแต่ใช่ไหมเราก็กำมือขึ้นมาครับแล้วก็ชูนิ้วขึ้นมานะครับเป็นเลข1ถึง5นะครับใครที่ออกเลขเยอะที่สุดแล้วไม่ซ้ำกับคนอื่นจะได้เริ่มก่อนนะครับซึ่งเขาบอกว่าการเริ่มอย่างเงี้ยมันเป็นอารมณ์แนวแบบว่ามัลติเพลเยอร์ล็อกเปเปอร์ซิสเตอร์เลยก็คือเหมือนอารมณ์แบบเป็นการเป่ายิงฉุบแบบหลายๆคนพร้อมกันทีเดียวนะครับซึ่งลองคิดภาพตามนะครับสมมติว่ามีกันประมาณ5คนมี5คนใช่ไหมแล้วก็คนที่ออกเลขเยอะสุดจะได้เริ่มก่อนอย่างเงี้ยสมมติเราออกเลข5ไปคนอื่นก็อาจจะออกเลข5เหมือนเรากลายเป็นว่าเราออกตรงกันอย่างเงี้ยเราจะไม่ได้เริ่มก่อนนะครับเพราะนั้นคนที่ออกเป็น4หรือเป็น3แล้วไม่ซ้ำกับใครเลยอ่ะก็จะได้เริ่มก่อนไม่แน่บางทีเราออกแค่3อย่างเงี้ยอาจจะชนะก็ได้เพราะมีคนออก4 2คนออก5 2คนอ่ะมันก็เหมือนเป็นการวัดดวงนะครับหรือบางทีทุกคนออก5หมดเลย4คนแล้วเราชูนิ้วขึ้นมานิ้วเดียวครับออก1เราก็ได้เริ่มก่อนก็ได้นะครับก็คือเป็นการแรนดอมที่เสมอภาคมากๆนะครับแล้วก็เป็นการวัดใจด้วยอารมณ์แบบเหมือนดวลปืนคาร์บอยครับแบบ1 2 3ชูนิ้วปั๊บโชว์แค่นิ้วเดียวนะครับก็ปราบทั้งวงได้นะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันสำหรับกฎของเกม Among Nobles นะครับเกมต่อไปครับเกมที่9นะครับชื่อเกม Terror in Maple City นะครับก็คือเกมนี้
หลายๆคนเนี่ยก็อาจจะเคยคุ้นๆเห็นหน้ากันนะครับก็คือออกแนวแบบว่าน่ารักน่ารักนะครับ Terror in Maple City นะครับก็เกมนี้เขาบอกว่าใครที่คำรามได้เจ๋งที่สุดนะครับ The one makes the best law นะครับก็คือจะได้เริ่มก่อนนะครับเพราะฉะนั้นคำว่า the best law เนี่ยมันค่อนข้างจะ subjective ใช่ไหมมันค่อนข้างจะเฉพาะเขาเรียกว่าไงมันค่อนข้างจะขึ้นอยู่กับแต่ละกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มเราบางทีบางคนแบบโอ้โหคำรามอย่างเงี้ยสิงโตเจ้าป่ามาเองเราคิดว่าโอ้โหมันโหดมากก็ให้เขาเริ่มก่อนแล้วกันหรือว่าคำรามแปลกๆก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับอยู่ที่ว่าใครกล้ามากกว่าเพราะบางทีถ้าไปเล่นบอร์ดเกมกันในร้านบอร์ดเกมเงี้ยอยู่ดีโต๊ะข้างๆมาคำราม ผัดกันคำรามทีละคนอย่างเงี้ยคงจะมองแปลกๆนะครับว่ามันทำบ้าอะไรกันนะครับเกมสุดท้ายนะครับเกมที่10นะครับก็คือเกม Small Worlds นะครับก็เกมนี้นะครับภาษาไทยโลกใหญ่ใบเล็กนะครับนี่จำชื่อภาษาไทยได้ก็คือเกมนี้นะครับมันจะมีตัวมันจะมีหลายเผ่าใช่ไหมก็จะมีเผ่าที่มันเป็นแบบมันเป็นตัวอะไรเป็นเอลกอลัมอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเขาบอกว่า the pointiest ears นะครับ the player with the pointiest ears นะครับ go first ก็คือคนที่หูแหลมที่สุดนะครับได้เริ่มก่อนนะครับมาครับเกมสุดท้ายนะครับผมก็คัดมาครับต้องมีการบูลลี่เพื่อนนะครับก็คือคนที่หูแหลมหรือหูกลางอะไรประมาณนี้นะครับหูกลางอาจจะไม่แหลมก็ได้ใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่หูแหลมก็คือหูกลางนะครับก็คือเอาไว้บูลลี่เพื่อนครับอยู่บนโต๊ะครับอีแกต้องเริ่มก่อนเพราะแกหูแหลมนะครับก็อาจจะดีใจปนเสียใจนะครับก็คือโดนล้อนะครับแต่ว่าได้เริ่มก่อนไม่รู้จะคุมไหมนะครับนี่ก็คือ10อันดับนะครับกฎของการเลือก first player นะครับจริงๆมีเยอะมากอันนี้ผมคัดเลือกมา10เกมนะครับมันก็จะมีบางอันที่แปลกๆบางอันที่ไม่ค่อย make sense หรือบางอันที่เขาเรียกว่าไงอ่ะไม่ค่อย work นะครับอย่างพวก ticket to ride อย่างเงี้ยเขาก็จะแบบใครไปเที่ยวเยอะที่สุดอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่นะผมว่าบางทีเราเล่นกับเพื่อนแล้วเพื่อนเที่ยวเยอะกว่าเราเงี้ยมันได้เริ่มก่อนตลอดเลยนะครับเล่นกับมันก็เซ็งนะครับแล้วก็บางอันก็น่าสนใจแต่ว่าเดี๋ยวผมไม่สปอยแล้วกันเผื่อผมไม่ทำ EP 2เก็บข้อมูลไว้นะครับก็ประมาณนี้ครับแล้วก็หลังจากจบคลิปนะครับใครฟังมาถึงตรงนี้นะครับไม่สนับสนุนการบูลลี่เพื่อนนะครับถึงแม้จะเป็นเพื่อนแล้วก็ต้องรักษาน้ำใจกันนะครับผมไม่ชอบคนบูลลี่มากนะครับเพราะว่าเราเนี่ยอยู่ในสังคมที่ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับเพราะนั้น no bully นะครับ no racist นะครับอย่าเหยียดผิวอย่าเหยียดลักษณะร่างกายนะครับฝากไว้นะครับก็สำหรับTop 10 by Game Blogger ก็จบไปเพียงแค่นี้ครับเจอกันต่อไป EP หน้าครับผมสวัสดีครับ